You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะช่วงนี้เราก็ต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะคะจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะไทย PBS ก็พยายามที่จะผลักดันแคมเปญปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่นะคะมารับชมรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครเลือกตั้งแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่ง The Activeพอดแคสต์ของเราค่ะคอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์ที่มีชื่อว่า Green Vision โชว์วิสัยทัศน์กรุงเทพสีเขียวนะคะเราก็ฟังกันมาหลากหลายตอนแล้วนะคะเกี่ยวกับนโยบายของแต่ละท่านมีคนที่ถูกใจคุณผู้ฟังบ้างแล้วหรือยังวันนี้ลองมาฟังเพิ่มเติมกันนะคะกับอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะและผู้ดำเนินรายการร่วมของดิฉันคุณยศพลบุญสมจากสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอัศวินครับสวัสดีครับคุณยศพลครับนโยบายพื้นที่สีเขียวจากการประกาศแคมเปญ Green Bangkok 2030ก็เกิดขึ้นในช่วงวาระที่ท่านอัศวินเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการด้วยแล้วเราก็ได้เห็นความคืบหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากก่อนหน้านั้นหลายปีมาละอยู่ที่น่าจะประมาณสัก5ตารางเมตรต่อคนไหมคะท่านตอนนี้ก็จากข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อมเองก็ระบุว่าอยู่ที่ราวๆ7กว่าตารางเมตรต่อคนแล้วอยากให้ท่านอัศวินประเมินตัวเองนิดนึงค่ะว่าถึงตอนนี้คิดว่าสมมุติเต็ม10ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะมาถามกันต่อว่าที่เหลือนั้นอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะคือจริงๆนะการให้คะแนนเนี่ยผมก็คิดว่าผมได้ให้คะแนนตัวเองคือคนมนุษย์ทุกคนนะเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นแหละถ้าถามผมแต่ว่าผมจะบอกเอ้ยผมให้เต็ม10มันก็จะพูดเกินขอบเขตไปเอาแต่ว่าผมก็พึงพอใจในสิ่งที่ผมทำไปแล้วอย่างกรณีที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวพิธีกรได้พูดว่าเมื่อก่อนมันมีที่5สเตทใช่ไหมขนาดนี้เนี่ยมันมีถึง 7.4 แล้วนะครับแต่ถามว่าพอใจยังไม่พอใจนะค่ะเพราะว่าผมต้องการอยู่ที่ประมาณสัก10เลยค่ะพื้นที่สีเขียว10ตารางเมตรต่อคนเลยซึ่งผมต้องการอยากให้ใกล้เคียงหรือมากกว่าของWHO หน่อยนึงเอาเป็นว่าการให้คะแนนตัวเองเนี่ยก็เปรียบเทียบจากนี่ละกันพื้นที่สีเขียวซึ่งเราทำเพิ่มไปได้เยอะขนาดนี้แล้วค่ะ 2-3 ปีเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามเป้าก็ถึง10แน่นอนครับคาดว่าอีก 2-3 ปีเท่านั้น10ตารางเมตรต่อคนจะเกิดขึ้นจริงในพื้นที่กรุงเทพใช่ไหมคะคุณยศเกิดขึ้นจริงอ่ะค่ะคุณยศเพราะเราคิดว่ามันน่าจะได้ถึง10,000ไร่ขณะนี้ได้ประมาณ7,000ไร่แล้วค่ะผมเองก็จริงๆก็ทำร่วมกับท่านในช่วงปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับกลุ่มบีพาร์คในการขับเคลื่อนเรื่องนี้จะถามคุณอัศวินนะครับว่านอกจากเกณฑ์ในเชิงของปริมาณแล้วเนี่ยมันมีเรื่องการกระจายตัวด้วยนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงในระยะใกล้บ้านได้ส่วนใกล้บ้านแต่ทีนี้ทำยังไงเราถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นด้วยเช่นกันครับนอกจากเรื่องปริมาณนะครับต่อประชากรเราก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มลูกกรคือคนที่มีทักษะพวกนี้ก็มาอบรมให้คนของกทม.จากสำนักงานเขตเนี่ยเขตละ2คนค่ะแล้วก็จากสำนักสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะวิธีการตัดแต่งต้นไม้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรถ้าตัดไม่เก่งตัดไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมกับภาพที่สวยงามหรืออะไรต่างๆอย่างสมมติว่าคนสวยนะแล้วอยู่ดีๆถูกจับโกนหัวเนี่ยมันจะสวยไหมมันเหมือนกับการตัดต้นไม้เลยนะครับการตัดต้นไม้เหมือนกันเพราะพอเราไปตัดให้มันโกนเนี่ยมันแลดูแบบมันก็ไม่สบายหูสบายตาเลยนะค่ะเห็นแล้วมันก็จะไม่สวยจึงเป็นที่มาของผมได้เชิญให้กลุ่มลูกกรต่างๆเนี่ยมาช่วยกันคิดว่าวิธีการตัดยังไงเราได้วางกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้นไม้ไหนสมมุติว่ามันอยู่ตามสถานที่มองเห็นง่ายอย่างเช่นริมถนนริมคลองจะตัดแต่งอย่างไรเนี่ยหรือจะขุดล้อมแม้กระทั่งจะขุดล้อมย้ายออกก็ต้องให้ประกาศก่อนล่วงหน้า7วันเขียนติดไปเลยต้นไม้ต้นนี้จะตัดแต่งหรือจะขุดล้อมย้ายออกเนื่องจากบทบังทัศนียภาพอะไรต่างๆเนี่ย
ต้องติดป้ายไว้ให้พี่น้องประชาชนเห็นเขาจะได้มาคอมเมนต์ถูกว่าสมควรตัดอย่างไรสมควรจะย้ายออกไหม7วันอย่างน้อย7วันเพราะเราอยากให้พี่น้องประชาชนมามีส่วนร่วมในการที่เขาจะให้ตัดแต่งหรือว่าจะย้ายนะครับจริงๆแล้วอย่าง Green Bangkok 2030เนี่ยอีกเป้าหมายนึงอ่ะครับท่านมันจะเป็นเรื่องการกระจายตัวของพื้นที่สาธารณะใกล้บ้านทีนี้เราจะหาพื้นที่เล็กๆเหล่านี้ยังไงครับที่จะทำให้เรามีสวนในชุมชนใกล้บ้านแล้วก็บรรลุเป้าหมาย4ปี10ปีข้างเพราะว่าถ้าตามเกณฑ์เนี่ยเราต้องมีสวนเล็กๆเนี่ยนะครับท่านประมาณ50สวนต่อปีครับท่านค่ะแล้วก็เข้าถึงเป็นปริมาณมากเลยเข้าถึงได้ในระยะ400เมตรด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับครับขอบคุณฮะคุณยศพลคือนอกจากเราจะทำสวนใหญ่แล้วนะสวนใหญ่ซึ่งเราก็ทำไปอย่างเช่นสวนเบญจกิติสวนหลายสวนเราทำไปเยอะแยะแล้วแต่เราจะทำยังไงให้นำสวนมาใกล้ชุมชนเมื่อก่อนเนี้ยคนอยากจะไปสวนก็ออกจากหมู่บ้านไปหรือบ้านของตัวเองหรือหมู่บ้านจัดสรรไปที่สวนแต่เราต้องการเอาสวนเข้ามาอยู่ในชุมชนอย่างกรณีเราหาสวนประชาชนมันมีส่วนร่วมทำพ็อกเก็ตพาร์คเนี่ยพ็อกเก็ตพาร์คหรือด็อกพาร์คต่างๆเนี่ยเราทำเยอะแยะเลยอย่างกรณีของง่ายๆเลยสวนหัวลำโพงอ่ะพื้นที่200กว่าตารางวาจำได้ไหม262ตารางวาเนี่ยพี่น้องประชาชนก็เขายินดีให้ทำแล้วคนที่ออกกับบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยเคยออกกำลังกายอยู่ในห้องแอร์วิ่งสายโพงสายพานอะไรเนี่ยก็ดีเลยคนมาเดินเล่นมาพักผ่อนมาอะไรเนี่ยนะครับพ็อกเก็ตพาร์คเนี่ยเราทำไป6แห่งแล้วนะครับครับแล้วท่านมองว่าที่ผ่านมาข้อจำกัดอะไรคืออุปสรรคสำคัญเลยครับจากประสบการณ์ที่ท่านทำเรื่องพื้นที่สีเขียวมาที่ทำให้การขับเคลื่อนบางทีประชาชนอาจจะมองว่าช้าไปหรือแบบไม่ตรงใจไม่ตรงที่กับพื้นที่เนี่ยครับคิดว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญเลยครับที่ผ่านมาเราหาที่ไม่ได้กรุงเทพเนี่ยที่มันแพงยกเว้นแต่ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยมีจิตสาธารณะก็มีคนพูดกันอยู่ว่าบางทีเนี่ยคนที่มีฐานะดีๆที่ปล่อยรกร้างว่างเปล่าก็กลัวจะเสียภาษีที่ดินแพงก็เลยปลูกต้นไม้ไว้เพื่อจะลดภาษีอย่างกรณีปลูกกล้วยไว้เนี่ยถามว่าเราให้เขามามีส่วนร่วมได้ไหมตรงนี้เราก็เคยคุยกับเจ้าของที่ดินหลายแห่งหลายเจ้าแล้วหลายๆคนแล้วปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ยอมให้ทำอ่ะไม่ยอมให้ทำเพราะว่าที่เขาอาจจะเอาไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นปัจจัยตรงนี้สำคัญมากแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยการที่จะทำสวนประเภทนี้นะครับมีประโยชน์เยอะมากแต่ว่าขีดจำกัดมันหรือเราหาที่ไม่ได้จากข้อจำกัดเหล่านี้ค่ะที่ได้ประสบมาต่อเนื่องหลายปีจากการทำงานเนี่ยนะคะท่านคิดว่าหากว่าจะได้รับตำแหน่งต่อในสมัยหน้าจะมีวิธีการทลายข้อจำกัดเหล่านี้ยังไงบ้างนะคะเราจะหาวิธีจูงใจให้เขาอย่างไรหรือว่าจะสร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมเพื่อที่จะพลิกพื้นที่ที่มันรกร้างว่างเปล่าเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้ได้มากขึ้นนะคะท่านต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วมูลเหตุจูงใจอย่างเช่นFAR โบนัสเนี่ยนะครับในอย่างกรณีที่คอนโดที่สร้างไปแล้วก็โอเคละแล้วไปแต่ที่จะขึ้นมาสร้างใหม่เนี่ยเราก็คุยกับสำนักการโยธาในการที่จะขอก่อสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดบ้านเช่าต่างๆเนี่ยถ้าเขาปลูกต้นไม้หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มีที่มันเป็นกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่บำบัดน้ำเสียหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาทำพื้นที่สีเขียวได้ประมาณสัก 20% เนี่ยเราก็จะให้ FAR โบนัสเขาเนี่ยมีการให้ส่วนลดต่างๆหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะเอาไปลดภาษีได้อย่างเงี้ยนะครับหรือการขออนุญาตเนี่ยเราช่วยดูแลเรื่องความสะดวกสบายให้เขาทำถนนให้เข้าเรื่องอะไรทำนองนี้จูงใจเขาค่ะอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆสวนที่ได้มีการเปิดตัวไปแล้วค่ะท่านทำยังไงดีคะที่ไม่ทำให้สวนมันกลายเป็นดูเหมือนพื้นที่สแตนด์อะโลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีกิจกรรมแบบกระจุกจะทำยังไงให้พื้นที่ย่านในบริเวณรอบนอกคนชุมชนที่มีอยู่ได้ทั้งสุขภาพที่ดีมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันด้วยค่ะบางครั้งเนี่ยบางสวนเราก็มีสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นกีฬา
สมมติว่าพ่อแม่มาเดินออกกำลังกายหรือพี่มาเตะบอลเล่นบาสตีปิงปองน้องๆก็มาเล่นเครื่องเล่นเด็กพวกนี้จะจูงใจให้เขาแต่บังเอิญบางทีมันไปที่สวนใหญ่ๆมันไกลแล้วก็ถึงได้มีสวนเล็กๆที่เราทำไปผมได้บอกแล้วพ็อกเก็ตพาร์คเราทำไปแล้ว6แห่งอย่างเช่นสวนสติพรอย่างเงี้ยที่แค่2ไร่กว่าเองสวนปิยะพิรมที่บางกะปิเนี่ย10กว่าไร่ต่างๆพวกนี้เราสมมุติให้ยกตัวอย่างให้ดูสัก 2-3 แห่งเนี่ยนะครับพ็อกเก็ตพาร์คอย่างอีกอย่างก็ได้อย่างเช่นจากสวนภูผาสู่มหาธาตุในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่เกิดกับจุฬาก้นไกของรัฐเองเป็นอุปสรรคไหมครับว่าบางทีเนี่ยชุมชนเองหรือเขาก็อยากมีเสนอไอเดียหรือว่าอยากจะมีข้อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครับในการที่จะทำพื้นที่สีเขียวในชุมชนบ้างหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าบางทีก็เป็นไปด้วยความล่าช้าในเรื่องของระบบราชการต่างๆนะครับหรือมันมีโอกาสที่จะกระจายความร่วมมืออย่างนี้ได้มากขึ้นไหมครับในแง่กลไกของรัฐทำยังไงให้คล่องตัวมากขึ้นครับจริงๆทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเราได้มีการประชุมกันหลายครั้งแล้วผู้อำนวยการเขตเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดเลยนะแล้วก็บอกเขาว่าในกรณีที่พี่น้องประชาชนเข้ามาหาหรือปรึกษาหารือเนี่ยให้แจ้งมาเลยว่าเราจะเปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นบางครั้งเนี่ยประชาชนเขาอยากจะมามีส่วนร่วมในการช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการพัฒนาปรับปรุงต่างๆเนี่ยต้องเร่งรับข้อคิดเห็นเข้ามาเลยเขาเนี่ยจะมาช่วยเราคิดว่าบางครั้งเนี่ยในระบบราชการถ้าคิดอย่างเดียวแล้วก็เอาเฮ้ยมันจะต้อง1 2 3 4ขั้นตอนมันเยอะแยะเนี่ยมันทำมันเยื่อนเยอะจึงทำให้ผู้ที่อยากจะมาเสนอมาขายไอเดียให้เราเนี่ยเขาก็เบื่อเหมือนกันเนี่ยระบบราชการทำไมมันเยื่อนเยอะขนาดนั้นเราก็รวบรัดแล้วบอกมานี่เลยมาคุยกันเลยแล้วกติกาต่างๆเนี่ยเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องของการผิดระเบียบเพียงแต่ว่าเราอำนวยความสะดวกให้เขาหน่อยรัดขั้นตอนให้เขาหน่อยเขาจะได้มีกำลังใจที่จะมาให้ข้อแนะนำข้อเสนอแนะบางคนเนี่ยเขามาขายไอเดียว่าเขามาช่วยเขาไม่ได้คิดเงินด้วยนะเขาไม่ได้คิดเงินบางคนเขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยในการเสนอแนวความคิดให้เราเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาอะนะครับแล้วก็เป็นเราโครงการกินแบงคอก2030เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราจะดึงประชาชนมาช่วยออกแบบมาช่วยคิดมาช่วยกันทำหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีทำให้พื้นที่กรุงเทพมันมีสีเขียวมากขึ้นแล้วก็นอกจากสีเขียวอย่างเดียวแล้วมันจะต้องงดงามด้วยสอดรับกับทางกายภาพของพื้นที่ในกทม.ด้วยนะครับจริงๆเรื่องการมีส่วนร่วมหรืออยากช่วยเนี่ยผมว่าคนไทยทุกคนเนี่ยพร้อมช่วยกันอย่างมากนะครับท่านแต่ทีนี้การจะทำมีกฎกติกาเพื่อทำให้มันมีความยั่งยืนใช่ไหมครับเรื่องกฎระเบียบหรืออินเซนทีฟต่างๆเนี่ยไม่แน่ใจท่านมีแนวคิดเรื่องนี้อย่างไรที่จะทำใหการมีส่วนร่วมหรือการที่แต่ละคนเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีวินวินนะครับหรือมีบัดเจ็ตมีคอนดิชันที่ทำให้ทุกคนสามารถมาร่วมทำงานนี้ได้อย่างต่อเนื่องครับคือก็อย่างที่บอกอ่ะหนึ่งลดขั้นตอนในเรื่องระเบียบราชการที่มันเยินเย้ยยืดยาดต่างๆเนี่ยเร่งขั้นตอนให้เขาลดขั้นตอนให้เขาจะได้มาช่วยเราแล้วก็เรามีสิ่งจูงใจอย่างที่ผมพูดถึงเรื่อง FAR โบนัสเนี่ยมันจะจูงใจเขาให้มาช่วยได้เยอะเลยมาเขาจะได้มาช่วยเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการปลูกต้นไม้ต่างๆเขาได้สมมติว่าได้ลดภาษีได้สิ่งอำนวยความสะดวกถนนหนทางไฟส่องสว่างที่จะเข้าไปที่สิ่งปลูกสร้างของเขาเนี่ยตรงนี้เราก็จะครับคล้ายๆว่าจะช่วยเขาได้เยอะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็พบว่ามีการปลูกต้นไม้เยอะเลยนะคะที่ผ่านมากว่า1ล้านต้นด้วยกันเป็นต้นไม้อัตลักษณ์ใช่ไหมคะมี9สายพันธุ์อย่างเช่นชาฮกเกี้ยนมะฮอกกานีอันนี้ไปแอบสืบข้อมูลที่มักจะปลูกอยู่ในสมัยของคุณอัศวินที่ผ่านมาค่ะแต่ก็มีการพูดถึงหรือว่ามีข้อเสนอจากภาคประชาชนเรื่องของพื้นที่ทางอาหารด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะทำยังไงให้นอกจากพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยค่ะย
ยังจะสามารถช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนเมืองได้ด้วยอันนี้ท่านมียุทธศาสตร์หรือว่าแนวทางต่อยังไงบ้างคะที่จะเพิ่มพื้นที่ทางอาหารให้คนกรุงเข้าถึงอาหารปลอดภัยแล้วก็ต้นทุนน้อยลงเพื่อที่ค่าครองชีพจะได้ถูกลงค่ะคือนอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นไม้ยืนต้นแล้วนะบางแห่งนะเอาเป็นว่าบางแห่งแต่มันส่วนน้อยนะมันก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับอันนี้คือความสวยงามก่อนแล้วก็ไม้ที่กินได้ผมยกตัวอย่างในบ้านชุมชนที่อยู่ริมคลองในโซนทางรอบนอกเขาปลูกกล้วยเนี่ยก็เอาไปขายเป็นหวีก็ได้เป็นเครือก็ได้หรือถึงว่ามันสุกเยอะสุกคาเครือเก็บมาแล้วแต่ทำไม่หมดก็แปลรูปให้เป็นกล้วยตากล้วยฉาบเนี่ยมันจะเป็นสินค้าพื้นถิ่นซึ่งจะทำอะไรได้แล้วก็มันหลักการถนอมอาหารเนี่ยถ้ากล้วยมันขายเป็นหวีเป็นเครือมันขายไม่หมดปั๊บเนี่ยมันจะทำให้กล้วยคล้ายๆว่างอมเล็กไปเลยก็มาแปลให้มันเป็นกล้วยแปรรูปอย่างที่ผมได้บอกแล้วทำกล้วยฉาบกล้วยตากแห้งต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้ด้วยค่ะอันนั้นเป็นพื้นที่ที่มีอยู่แล้วถูกไหมคะท่านถ้าจะเพิ่มเติมล่ะคะให้มันขึ้นมาเป็นอีกระดับของการสร้างความสำเร็จได้มากขึ้นนะคะมีแผนยังไงบ้างคะที่จะขยายพื้นที่ทางอาหารในเมืองคือนอกจากเป็นการขยายพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับเราต้องสร้างสมมติเขาปลูกเยอะเลยเนี่ยเราไม่มีตลาดให้เขาขายแล้วเขาจะทำยังไงมันจะต้องมีสิ่งจูงใจให้เขาว่าตรงเนี้ยมีตลาดไปรับตรงหรือผมยกตัวอย่างกรณีของหนองจอกเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยข้าวนาเขาเสร็จแล้วจะไม่รู้จะทำอะไรกูก็ไปคุยกับเขาบอกเขาปลูกแตงโมดิเขาก็ทำสวนแตงโมมันประมาณสัก10กว่ารายโอ้ขายดีแล้วมีคนมารับเลยแตงโมมาตรงนั้นเนี่ยทำอยู่ประมาณสัก 3-400 ไร่ไม่ใช่เจ้าเดียวนะเจ้าละ2ไร่3ไร่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผลการประกอบการเขาก็ได้ผลดีคือมันเป็นพืชระยะสั้นมันนอกจากการทำนาแล้วพืชระยะสั้นตรงนี้พวกหรือผักต่างๆกรุงเทพนี่ก็ต้องถือว่าเป็นมหานครใหญ่แล้วก็เรื่องภาวะโลกร้อนภัยพิบัติน้ำท่วมฝุ่นควันนี่ก็ดูเป็นปัญหาของเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับแล้วท่านมองว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงหรือจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ไหมนะครับแล้วถ้ามันมีส่วนเนี้ยวิธีการทำงานของกทมในการทำพื้นที่สีเขียวมันต้องเปลี่ยนไปไหมครับท่านขณะนี้เนี่ยเราเริ่มว่าเพิ่มในส่วนของที่สาธารณะของเราก่อนอย่างกรณีสวนทุกสวนที่เรามีอยู่แล้วก็เปิดพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเข้าไปตามริมทางรถไฟฟ้าหรือตามริมคลองที่เราเริ่มปลูกพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเลยนะเมื่อก่อนจะเห็นย้อนหลังประมาณสัก40-50 ปี30 ปีเนี่ยต้นไม้ของประเทศไทยนี่มีเยอะทางภาคเหนือเนี่ยมีต้นตักต้นอะไรเยอะแยะหมดแต่คราวนี้พอไม้ถูกตัดออกไปเป็นสินค้าออกของไทยเนี่ยจำได้นะตอนเด็กๆก็จำกันได้บางทีบอกว่าข้าวคือสินค้าออกไม้สักคือสินค้าออกหลังจากนั้นมาเนี่ยพอน้ำบ่ามันไม่มีต้นไม้ชะลอน้ำต้นไม้มันก็จะดูดซับน้ำให้ลงดินไปมันคล้ายๆเป็นแก้มลิงที่จะเก็บน้ำเอาไว้ได้พอต้นไม้ไม่มีน้ำก็ลากมาเลยไม่มีอะไรจะเหมือนเรามีหลักไปรอเนี่ยนะการเดินทางของน้ำมันก็จะช้าลงมันจะทำให้น้ำท่วมน้อยลงตรงนี้เราก็คิดว่าเราก็ทำแบบโบราณนี่แหละโบราณถ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เอาต้นไม้เนี่ยชะลอน้ำมาชะลอน้ำเนี่ยเราก็จะทำได้เยอะเลยแล้วก็การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่อย่างไรเสียมันก็จะเป็นประโยชน์ผมยกตัวอย่างป่าชายเลนบางขุนเทียนนะครับซึ่งถูกน้ำกัดเซาะไป 3,000 กว่าไร่ 3,300 ไร่ที่ผมก็มาเป็นผู้ว่าเมื่อปลายปี59เนี่ยก็ไปดูน้ำมันกัดเซาะเข้ามาเยอะเลยผมก็ลองมาคิดทำไงถ้าขืนปล่อยไปเนี่ยเยอะมากนะ 3,300 ไร่พื้นที่มันหายไปเลยเป็นน้ำอ่ะจากโฉนดอยู่ในน้ำอ่ะชาวบ้านเขาก็ยอมให้เราไปปรับปรุงผมก็เลยไปตั้งมูลนิธิ
ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์ของพระราชาเป็นการทวงแผ่นดินให้กับประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีพื้นที่ที่ติดทะเลอยู่ 4,700 เมตรก็คือ4กิโลกับ700เมตรซึ่งอยู่ไปในอ่าวไทยแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ตรงนั้นลงไปโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยนะเอาตั้งมูลนิธิปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์ของพระราชาขณะนี้เนี่ยได้พื้นที่ดินคืนมาประมาณ 230 ถึง 240 ไร่แล้วมันจะทำให้1ชะลอการกัดเซาะของน้ำที่จะกัดเซาะดิน2เป็นการเอาดินน่ะพวกดินเลนเศษทรายเศษหินเศษอะไรต่างๆมันก็เข้ามาทับผมจะทำให้คืนพื้นที่สีเขียวแล้วก็ป่าไม้เนี่ยเราก็ปลูกไปหลายหมื่นต้นนะครับทีแรกลองผิดลองถูกมันก็เสียหายไปบ้างนะปลูกโครงการสมแหลำพูโกงเงินโกงทองไม้ประมาณ 7-8 ชนิดป่าชายเลนเดี๋ยวนี้ไปดูนะครับต้องบอกพิธีกรบอกพี่น้องประชาชนไปเที่ยวกันนะครับสวยแล้วสวยแล้วได้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสต้องแวะไปชมบ้างนะคะทีนี้โอเคเราอาจจะมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของไม้ใหญ่ที่ช่วยชะลอน้ำทั้งดูดซับน้ำในพื้นที่เมืองหรือว่าพื้นที่ป่าชายเลนด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านอัศวินได้เล่าเมื่อครู่แต่ว่าทีนี้พื้นได้มีโอกาสไปเห็นตัวเลขของการจัดสรรงบประมาณในเรื่องต้นไม้พบว่า 1.4 พันล้านเนี่ยเป็นงบที่ถูกนำไปใช้สำหรับไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงามในพื้นที่ต่างๆของเมืองนะคะอันนี้เป็นงบที่ผ่านมาทีนี้ถ้าลองดูงบสำหรับการให้เขตมาทำพื้นที่สีเขียวทั้ง50เขตเนี่ยค่ะมีอยู่แค่49ล้านบาทเองท่านคิดว่าอันนี้เหมาะสมไหมคะหรือถ้าหากว่ามีโอกาสได้เป็นผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งจะมีการจัดสรรอย่างไรต่อค่ะก่อนมันไม้ดอกไม้ประดับสมมติว่าเราจะซื้อกล้วยไม้ก็ต้องสั่งกล้วยไม้มาแถวนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครหรือไม้เมืองเหนือต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยผมให้กองสวนของสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะต้นไม้เองมันจะค่าใช้จ่ายมันจะลดลงไปได้เยอะเลยลดเราเพาะเองแล้วก็ไม้ที่มันเหี่ยวเฉาที่เอามาปรับปรุงตามริมถนนหนทางเนี่ยอย่างเช่นถนนลาดดำเนินต่างๆเนี่ยนะครับพอมันเหี่ยวเฉาเราก็เอาไปบำรุงรักษาเอาไปเขาเรียกเอาไปฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็จะออกดอกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยผมพยายามจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปแล้วทางเขตทุกเขตทั้ง50เขตเนี่ยเราก็ให้ท่านผู้อำนวยการเขตเราคุยกันดูซิว่าเราจะไปขอความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างไรให้มาช่วยกันปลูกเราก็ได้รับความร่วมมือเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเราเชิญชวนให้เขาปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะของเราเนี่ยเอาต้นไม้หรือว่าต้นไม้ใหญ่ก็แล้วแต่ไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้านหน้ามองเราก็ทำโครงการกองสวยน้ำใสก็มันไม่เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆอย่างเงี้ยหน้าบ้านหน้ามองสวยในซอยทำปลูกต้นไม้หน้าบ้านในรั้วบ้านของตัวเองถ้ามีพื้นที่พอต้นสองต้นอะไรก็ยังดีกว่าไม่มีเลยงบประมาณตรงนี้มันจะต้องค่อยๆลดลงไปนะเพราะว่าจะได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นท่านมองว่าอีกหน่อยจะเป็นไปได้ไหมครับที่งบประมาณหรืออำนาจในการทำพื้นที่สาธารณะสีเขียวเนี่ยจะไปอยู่ที่เขตมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับชุมชนแล้วก็มีสร้างการมีส่วนร่วมได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับท่านตรงนี้เราก็คิดอยู่เราแบ่งให้ไปได้เรื่องเงินแต่ว่าถ้าในการที่จะเพาะต้นไม้มันไม่มีที่เพาะชำเนี่ยเราก็ต่อไปนี้เราจะกระจายสมมติว่าเงินก้อนหนึ่งถ้าการเพาะเลี้ยงต้นไม้อาจจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเนี่ยการเพาะชำส่วนพ่อชำต่างๆของเรากรุงเทพมหานครสำนักสิ่งแวดล้อมมีอยู่4จุดเพาะชำตรงนี้เราก็คงต้องคงไว้แล้วก็กระจายให้เขตเข้าไปบริหารจัดการเองอย่างซอยเข้าสำนักงานเขตสมมติเขตทวีวัฒนาเนี่ยสองข้างทางซอยเข้าไปป
ระดับต้นไม้เองก็ให้เงินเข้าไปแล้วเขาไปบริหารจัดการเองว่าเขาจะปลูกต้นไม้อะไรเรือนเพาะชำเขาหาได้เองนี่เราต้องการกระจายอำนาจอยู่แล้วนะเราไม่ต้องการเอาอำนาจมารวมไว้ที่สำนักสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเพราะมันก็ทำไม่ไหวนะสิ่งแวดล้อมดูเฉพาะถนนสายใหญ่สายหลักสายรองอย่างเดียวแต่ตำในซอยตำสวนเล็กๆเนี่ยที่สวนเนี่ยบางมันมีหลายสวนนะเยอะมากเลยที่เป็นการดูแลของสำนักงานเขตไม่ใช่ของสำนักสิ่งแวดล้อมคือสวนใหญ่อยู่กับสิ่งแวดล้อมสวนเล็กมันอยู่กับสำนักงานเขตเรากระจายให้อยู่แล้วเราไม่ต้องการให้อำนาจมาพอกอยู่ที่สำนักสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอยากจะให้ท่านอัศวินค่ะได้พูดให้ฟังสักเล็กน้อยเป็นการทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยหนึ่งค่ะเรื่องใหญ่ๆที่อยากจะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมของเมืองจะทำอะไรบ้างคะคือสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือจะทำอย่างไรให้ความสวยงามมันเกิดขึ้นมาได้ในกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้หมายความว่าเพิ่มโดยที่สเปะสปะเลยไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีวิชาการเลยเราจะเชิญนักวิชาการทั้งหมดเลยอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยทุกกลุ่มเลยมาช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันจัดเพราะเขาจะเก่งเรื่องอย่างนี้ไงกทม.เองก็มันมีแต่คนมันนิดเดียวไงคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นก็คือสำนักสิ่งแวดล้อมมันมีคนไม่กี่คน 4-50 คนเองคนนี่นักปฏิบัติที่เหลือก็เป็นลูกจ้างเงี้ยก็ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาสั่งแต่ถ้ากลุ่มต่างๆที่มาช่วยเราเนี่ยหลากหลายกลุ่มตามมหาวิทยาลัยตามคณะวรรณศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรกลุ่มวีพาร์คกลุ่มบิ๊กทีต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาช่วยเยอะมากนะช่วยกทม.มาเยอะมากนะครับเขามาช่วยออกแบบช่วยคิดบางทีเราโทรประสานหรือว่าไอ้ตรงนี้ทำยังไงดีเขาก็ผมอยากจะเห็นนอกจากเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยมันจะต้องเข้ากับทางกายภาพของกรุงเทพด้วยของพื้นที่ด้วยริมคลองตรงนี้ควรจะปลูกต้นอะไรให้เขามาช่วยคิดต้นพวกนี้ปลูกไม่เหมาะสมหรอกไม่เอาเขาจะเป็นคนช่วยแนะนำบอกกรุงเทพมหานครผมคาดหวังว่าความสวยงามจะเกิดด้วยความยั่งยืนด้วยนะผมต้องการให้มันยั่งยืนถาวรยั่งยืนไปในอนาคตด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายวิสัยทัศน์กรุงเทพสีเขียวนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบนะคะหรือว่าอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวติดตามฟังกันต่อได้ยาวๆผ่านเพจ The Active ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะคุณยศพลและท่านอัศวินลาไปก่อนพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast.